สวัสดีครับผมทอมมี่ทอมมี่ธรรมศรีวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมารีวิวตัว Mitsubishi Pajero Sport 2024ตัวใหม่ล่าสุดเลยครับสำหรับตัว Pajero Sport จะมีให้เลือกอยู่4รุ่นย่อยครับตัวเริ่มต้นคือตัว Prime ราคาอยู่ที่ 1,389,000 บาทตัวต่อไปคือตัว Ultra ราคาอยู่ที่ 1,529,000 บาทตัวรองท็อปคือตัว Elite Editionราคาอยู่ที่ 1,579,000 บาทและตัวท็อปสุดก็คือคันนี้เป็นตัว Elite Edition เช่นเดียวกันแต่เป็น 4-Wheel Drive ราคาอยู่ที่ 1,689,000 บาทซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูจากตัวกราฟิกแล้วนะครับราคาจะขึ้น 5,000 ถึง 10,000 บาทถ้าจะเอาแบบเป๊ะเลยก็คือตัวต้นเพิ่มมา 5,000 บาทและอีก3รุ่นถัดไปเพิ่ม 10,000 บาทครับคุณผู้ชมอาจจะถามว่าตัว Pajero Sport เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างซึ่งถ้าพูดกันตามตรงเลยถ้าเราดูแบบภายนอกไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างหรือว่าด้านท้ายสำหรับภายนอกบางทีจุดที่เปลี่ยนหรือว่าจุดที่แตกต่างเมื่อเทียบกับตัวก่อนมันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักแต่เอาเข้าจริงแล้วสมมติถ้าคุณไปดูภายในเรื่องของการออกแบบอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนในเรื่องของดีไซน์แต่จุดที่เขาเปลี่ยนก็คือในตัวของเครื่องยนต์ถ้าคุณผู้ชมท่านใดคุ้นเคยกับตัว Mitsubishi Triton ที่ไม่ใช่ตัว Athlete นะตัวปกตินะครับตัว Pajero Sport นี้จะใช้เครื่องยนต์เดียวกันเลยก็คือจะเป็นตัวดีเซล 2.4 ลิตร184แรงม้า430นิวตันเมตรครับจะเป็นตัว Hyper Power จะไม่ใช่ตัว Hyper Power X2 นะครับเพราะว่าเหตุผลหลักๆเลยบางทีเราอาจจะสงสัยว่าอ้าวคุณมีเครื่องที่ดีกว่าที่เป็นตัว204แรงม้าและทำไมไม่นำมาใช้ในตัวนี้ซึ่งถ้าดูภาพโดยรวมมันก็จะดีกว่าซึ่งมันเป็นเรื่อง common sense หรือว่าปกติทั่วไปเลยจริงๆแต่ทาง Mitsubishi เขาให้เหตุผลหลักๆอยู่หลายประการครับอย่างแรกเลยก็คือถ้าเอาตัว204แรงม้าเข้ามาครับมันจะไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ Euro 5เพราะว่าน้ำหนักของตัวเครื่องมันจะหนักกว่าและอีกปัจจัยนึงก็คือแน่นอนถ้าใช้เครื่องยนต์ที่แรงกว่าที่ดีกว่าราคาของตัวรถเนี่ยที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้มันจะสูงกว่าที่คุณผู้ชมเห็นนะครับและจากที่ Mitsubishi เขาสอบถามแบบลูกค้าหรือว่าได้ทำเซอร์เวย์มาครับถ้าราคามันเกินเกณฑ์ตรงเนี้ยบางทีมันอาจจะสูงเกินไปซึ่งถ้าเรามองอีกมุมนึงอ่ะมันมีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าถ้าคุณดูในเกรดของราคาไม่ว่าจะเป็นถ้าสมมติคุณอยากจะเปรียบเทียบนะตัว Pajero Sport ตัว Fortuner ตัว Mule Xหรือว่าตัว Everest หรือว่าจะตัว Terra Nissan Terra ด้วยซ้ำไปนะครับถ้าตัว Pajero Sport ถ้าเขาใส่เครื่องยนต์ที่มีแรงม้าอยู่204แรงม้าราคามันจะขึ้นไปโอเคอาจจะไม่ถึงตัว Everest แต่ว่ามันลอง Everest เลยก็ว่าได้หรือว่าใกล้เคียงกับ Fortuner เลยก็ว่าได้นะซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วสมมติเราดูแบบภาพกว้างๆระหว่าง Fortuner หรือว่า Pajero Sport เราจะเลือกแบบไหนหรือว่าเราจะเลือกคันไหนซึ่งแบบเอาปกติเราอาจจะเทไปทาง Fortuner ซะมากกว่านั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วจากที่ผมได้ทดลองขับมานะครับการที่เขาใช้ตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ที่ไม่ใช่ตัว HyperX2 เนี่ยผมก็ถือว่ามันก็โอเคเลยนะแต่เดี๋ยวหลังจากรีวิวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทดลองขับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังกันอีกทีแต่นอกเหนือจากเครื่องยนต์แล้วครับในเรื่องของเกียร์ในเรื่องของช่วงล่างทั้งหลทั้งปวงครับฟีลลิ่งการขับขี่ของตัว Pajero Sport 2024เนี่ยมันจะแตกต่างกับตัวก่อนเลยนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมท่านใดกำลังสนใจตัว Pajero Sport ผมก็แนะนำให้ทุกท่านมาลองขับดูก่อนนะจะได้จับฟีลลิ่งดูว่าเอ้ยมันแตกต่างกันนะเผื่อท่านใดแบบได้ขับตัวก่อนไว้แล้วนะครับและอีกเรื่องนึงก็คือในตัว Euro 5นะครับ Euro 5อันนี้คือปัจจัยสำคัญหลักๆเลยก็ว่าได้ครับที่ทาง Mitsubishi เขาเอาตัว Pajero Sport ตัวเนี้ยมา modify หรือว่าเป็นตัว minor change ครับเพราะว่าแน่นอนรถทุกคันนะครับต้องผ่านเกณฑ์ Euro 5ถามว่าตัว Pajero Sport เนี่ยต้องทำอะไรหรือเปล่าเมื่อเข้าเกณฑ์ Euro 5แล้วจริงๆนะครับไม่ต้องครับก็คือตัวนี้ครับเขาจะมีตัวกรองนะครับหรือว่าตัวฟิลเตอร์ DPF นะครับก็คือ Diesel Particulate Filter อันนี้คือเขาใส่มาให้ในตัวนี้เลยนะครับคุณไม่ต้องเติม AdBlue คุณไม่ต้องกดปุ่มเพื่อทำความสะอาดถ้าเปรียบเทียบเลยเหมือนตัว Levo ครับอันนั้นไม่ต้องทำเลยนะครับอันนี้คือแค่คุณแค่ใช้งานปกติทั่วไปแต่มันจะมีปัจจัยอย่างอื่นที่เข้ามาแทนซึ่งมันไม่ใช่แค่ตัว Pajero Sport มันจะเป็นสำหรับรถทุกคันเลยก็คือค่าใช้จ่ายนั่นเองครับอันนี้คือแน่นอนครับ Euro 5ตามมาตรการนี้แล้วบริษัททุกค่ายครับเขาต้องทำให้เข้าหลักเกณฑ์นี้อยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายคนใช้ลูกค้าต้องรับผิดชอบนั่นเองครับซึ่งจากที่ดูรายละเอียดนะครับ
ถ้าเปรียบเทียบกับการเข้าเช็คเข้าศูนย์โดยปกตินะครับก็เหมือนเราเช็คระยะตามรอบนะครับอันนี้ก็คือเช็คเหมือนกันนะครับค่าใช้จ่ายจะเพิ่มอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทนะครับเพื่อแบบทำความสะอาดนานาต่างๆนะครับแต่เพื่อความเมคชัวร์นะครับผมแนะนำท่านใดที่กำลังจะซื้อปาเจโร่สปอร์ตนะครับหรือว่าคันไหนก็ตามนะครับที่เข้าเกณฑ์ยูโร5ที่มีตัวกรองมีตัวฟิลเตอร์หรือว่าต้องเติม AdBlue ครับลองสอบถามก่อนนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนนะครับและการที่เข้ารถเกียร์นะครับจาก8สปีดเป็น6สปีดก็เกี่ยวข้องกับมาตรการยูโร5เช่นเดียวกันแต่เรามาดูฝากระโปรงด้านหน้ากันดูตัวเครื่องยนต์กันครับนี่เลยนี่ครับคุณผู้ชมก็คือตัว DPF นะครับหรือว่าตัวฟิลเตอร์นะครับ Diesel Particulate Filter นะครับก็คือตัวนี้ที่เขาใส่เพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นตัวเงินๆตรงนี้นะครับติดกับเครื่องยนต์เลยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมอันนี้แค่ชี้ให้ดูนะครับว่าตัวฟิลเตอร์เนี่ยหรือว่าตัวกรองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับและถามว่าตัว Pajero Sport ตัวนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับถ้าเอาจริงๆแล้วนะครับก็มีหลายจุดนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากภายนอกแล้วค่อยไปภายในนะครับอย่างแรกเลยที่คุณผู้ชมเห็นตรงเนี้ยตรงกระจังตรงเนี้ยคือจะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับจะเป็นสีใหม่ถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันจะดูเป็นแบบสีดำเงานะครับอันนี้คือดีไซน์ใหม่นะครับแต่อย่างที่ผมบอกแหละสมมติถ้าเราเปรียบเทียบแล้วมันอาจจะไม่ได้ดูแตกต่างกันถึงขนาดนั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับถ้าคุณมาดูด้านข้างก็คือจะมีตัวล้อคือโทนโดยรวมที่เปลี่ยนนะครับคือมันจะดูดำมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ตัวล้อนี้นะครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็พูดถึงตัวยางด้วยแล้วกันนะครับยางตัวนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นขนาด 265/60 ขอบ18นะครับผมก็จากที่ผมได้ขับมาก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้ลุยไม่ได้ aggressive อะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้แค่แจ้งให้ทราบนอกเรื่องนะครับแต่ก็คือตัวล้อเนี่ยครับก็คือเป็นจุดที่เปลี่ยนกระจกด้านข้างอันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ใหม่สังเกตนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะเป็นธีมหรือว่าเป็นโทนสีดำเงาหมดเลยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับอันนี้ผมแค่เปิดให้ดูองศาละกันนะครับก่อนที่จะไปในจุดต่อไปนี่ครับก็คือองศาการเปิดประตูของตัว Pajero Sport นะครับซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างอยู่พอสมควรเลยใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะครับถามว่าสูงไหมสำหรับผมไม่ได้สูงนะครับเนี่ยเราขึ้นได้สบายๆครับและนี่ก็ขึ้นได้นี่แล้วก็มีที่จับให้ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังผมถือว่าโอเคนะแต่แน่นอนด้านหน้ามันจะกว้างกว่าเมื่อเทียบกับด้านหลังนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับจุดสุดท้ายของด้านข้างก็คือที่จับประตูครับที่เป็นสีดำนะครับอันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ใหม่เพิ่มเติมนะครับส่วนด้านท้ายมีอยู่2จุดครับนี่ดีไซน์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็การชนท้ายด้านหลังตรงนี้ครับอันนี้ก็คือจะเป็นดีไซน์ใหม่ของเขาส่วนภายในนะครับจุดที่เปลี่ยนหลักๆเลยและสังเกตได้ก็คือโทนโดยรวมจะเป็นสีดำตัดกับสีแดงเบอร์กันดีนะครับถ้าคุณสังเกตตรงคอนโซลแล้วก็ตรงแผงประตูด้านข้างนะครับจะมีแถบที่เป็นไทเทเนียมนะครับอันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ใหม่และด้านบนก็คือผ้าหลังคาสีดำนอกจากนี้ก็คือหน้าจอฝั่งคนขับนะครับจะเป็นแบบใหม่นะครับเป็นแบบ Full Digital ขนาด8นิ้วมี Paddle Shift ให้ด้วยและอีกจุดหนึ่งที่สำคัญเลยสำหรับบ้านเราก็คือเบาะครับเบาะจะเป็นวัสดุใหม่แต่ที่สำคัญเลยนะครับจะมีเทคโนโลยีก็ว่าได้ครับที่มันจะกันความร้อนหรือว่าสะท้อนความร้อนครับเขาจะเรียกว่า heat guard นั่นเองครับซึ่งมันจะทำให้เบาะของเราอะเย็นขึ้นครับคือสมมติถ้าเราจอดรถอยู่ตากแดดอะไรแบบนี้ครับคือโดยปกติตัวเบาะครับหนังมันก็จะซึมหรือว่าซับความร้อนมาแต่อันนี้คือมันจะสะท้อนออกไปครับอันนี้คือจาก Mitsubishi แจ้งมานะครับจากการทดสอบจากการวิจัยต่างๆนะครับมันก็เห็นผลได้ว่าเบาะมันก็เย็นลงนะครับและจากที่ผมได้นั่งเองก็รู้สึกแบบนั้นอยู่ไม่มากก็น้อยครับก่อนที่เราจะออกไปขับนะครับมีบางเรื่องที่ผมต้องแจ้งให้ทราบก่อนอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของโหมดการขับขี่ก็ตัว Pajero Sport ด้านหลังของผมตัวนี้คือเป็นตัวขับ4นะครับก็แน่นอนจะมีในเรื่องของโหมดการขับขี่ให้เลือกไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อที่เป็น2 high หรือว่าขับ4ล้อ4 high ที่เป็นแบบ full time นะครับแต่จะมีอีก2ระบบครับที่ใช้สำหรับ off road ครับก็จะมี 4HLC แล้วก็ 4LLC นะครับอันนี้คืออาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะสักเท่าไหร่เพราะนี่คือเน้นลุย off road เป็นหลักนะครับแต่จะพูดถึงตัวขับ2แล้วก็ขับ4นะครับคือเราสามารถเปลี่ยนจากขับ2ไปเป็นขับ4ได้อยู่ตลอดเวลานะครับไม่ได้จําเป็นจะต้องเหยียบเบรกนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดอยู่บางอย่างครับคือสมมุติถ้าเราขับอยู่ในความเร็วไม่เกิน120กม.ต่อชั่วโมงอะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ทันทีเลยคุณแค่บิดปุ๊บ2 high ไปเป็น4 high ได้ทันทีเลยไม่มีปัญหาครับ
ก็จะขับเป็นแบบ full time เลยและคุณก็จะลากยาวได้เต็มที่เลยแต่บางกรณีสมมติถ้าคุณขับอยู่ต่างจังหวัดและคุณเหยียบเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วครับคุณไม่สามารถเปลี่ยน true high ไปเป็น full high ได้คุณจะต้องลดความเร็วให้ต่ำกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนถึงจะปรับได้นะครับอันนี้คือจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยซะมากกว่าพอคุณลดความเร็วนะครับจาก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเป็นแบบ90หรือว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นน่ะคุณเปลี่ยน true high ไปเป็น full high แล้วคุณสามารถเหยียบเกิน120กิโลเมตรได้สบายๆเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยน True High ไปเป็น Four High ได้ทุกเมื่อนั่นเองครับและในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองอันนี้คือทาง Mitsubishi แจ้งมานะครับคือจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือขับ2ล้อแล้วก็ขับ4ล้อถ้าขับ2ล้อนะครับตัว Pajero Sport ตัวนี้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 15.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าเป็นขับ4 Full Time ครับจะอยู่ที่ 14.3 กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ขอย้ำว่าเป็นตัวเลขของทาง Mitsubishi Motor Thailand นะครับแต่ส่วนตัวเลขที่ผมไปทดสอบมาเองอะครับผมไม่สามารถแจ้งให้ได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของเส้นทางในเรื่องของการขับขี่มันเป็นตัวเลขที่อ้างอิงการใช้งานจริงไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็ขึ้นเขาลงเขาขับหนักบ้างคือเยอะมากมายครับมันเป็นตัวเลขที่วัดจริงๆไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็มาทดลองขับตัว Mitsubishi Pajero Sport ตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็จากที่ผมได้ขับมานะก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนก่อนละกันถ้าเราพูดถึงอัตราการเร่งอ่ะคือมันจะแบ่งเป็นความเร็วตามกลางแล้วก็สูงจากที่ผมได้สัมผัสมานะถือว่าตอบสนองได้ดีทีเดียวเลยนะครับแต่ที่สำคัญคือมีความเนียนมากๆเลยไม่ว่าคุณจะขับอยู่ในความเร็วไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าเราจะเจาะดีเทลอะครับแบบลึกๆ ก็อะสมมติถ้าเราเริ่มจากความเร็วต่ำก่อนละกันก็เฉลี่ยนะครับประมาณ0ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้นะครับคือเวลาเราเหยียบอะครับคือมันจะมีอาการที่มันอาจจะแบบชะงักชังนิดนึงนะครับแต่พอมันได้รอบของมันแล้วอะครับมันจะเนียนทีเดียวเลยซึ่งมันจะตอบโจทย์สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อาจจะไม่ได้เน้นความเร็วหรือว่าขับอยู่ในเมืองนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าจะตอบโจทย์มากๆเลยและถ้าเราแบ่งไปอีกในความเร็วระดับกลางก็ได้นะก็คือไม่ได้สูงมากนะก็ประมาณแบบอ่ะ50กิโลเมตรถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันก็อาการมันจะใกล้เคียงกันกับในความเร็วต่ำนะครับพอเราเหยียบอะครับแบบลึกเลยนะฟีลแบบคิกดาวก็ได้ครับมันจะมีอาการที่แบบรอจังหวะนิดนึงเพื่อที่จะทำรอบของมันแต่พอมันได้รอบของมันอ่ะคือแบบมันเนียนมากๆเลยและถ้าไปในความเร็วสูงก็ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วกันนะทันทีแบบกว้างๆก็คือการตอบสนองของเขาอ่ะมันจะเร็วกว่าคือเราเหยียบปึ้งมันก็มาปั๊บเลยนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยครับฟีลลิ่งอัตราการเร่งแตกต่างกันเลยนะสมมุติถ้าคุณผู้ชมท่านใดเคยขับตัว Mitsubishi Triton ที่ไม่ใช่ตัว Athlete นะคือฟีลลิ่งก็ใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเหยียบให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมอยู่ในความเร็วประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะเหยียบดูนะครับไปนะครับเห็นป่ะเห็นนะมันใช้จังหวะนิดนึงลองดูนะครับลากยาวไปก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วพอเหยียบไปนะครับมันก็แบบจะใช้เวลานิดนึงแต่พอมันได้แล้วคือแบบมันเนียนมากมันเนียนมากๆเลยถือว่าชอบมากเลยนะเอาจริงๆแล้วอ่ะนี่ผมอยู่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลองเหยียบรอบนึงไปนะครับนะการตอบสนองมันจะเร็วกว่าเมื่อเทียบกับความเร็วแบบระดับกลางก็ได้นะครับอันนี้อยู่ประมาณ55นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเหยียบนะครับป้าบให้ดูฟีลลากนะครับแต่สังเกตจากถนนนะครับมันก็จะมีโค้งเยอะนิดนึงเลยเหยียบอาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่แต่ก่อนหน้านี้ผมลองขับมาแล้วนะครับซึ่งภาพโดยรวมโอเคเลยนะคุณผู้ชมท่านใดที่แบบต้องการรถ PPV ที่มีการตอบสนองที่เร็วในเรื่องของการเร่งนะครับอันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยตอบโจทย์เลยใช้ได้เลยครับและนอกเหนือจากนี้จากที่ลองจากโค้งต่างๆนะครับคันนี้ก็เกาะถนนได้ดีใช้ได้เลยนะครับถึงแม้จะอยู่ในความเร็วสูงก็ตามนะครับถือว่าเฟิร์มและมั่นใจได้เลยจริงๆอันนี้ก็เป็นเหมือนคาแรคเตอร์ของตัว Pajero Sport อยู่แล้วนะในเรื่องของช่วงล่างนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าเราผสมผสานในเรื่องของเครื่องใหม่ของเขานะครับผมว่ามันปังเลยนะมันปังเลย
แต่ในขนาดเดียวกันนะสมมติถ้าเราขึ้นเขาหรืออะไรแบบนี้ที่มีโค้งค่อนข้างเยอะเราก็สามารถปรับเป็น4 high ได้นะก็สามารถบิดได้เลยนะครับไม่ต้องเบรกไม่ต้องจอดไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งการที่เราขับเป็น4 high มันก็จะทำให้มีความเฟิร์มหรือว่าเกาะถนนได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็เพิ่มความมั่นใจนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นแบบfull time นะครับมันไม่ได้จำกัดนะครับเราก็เหยียบได้เลยตามอัธยาศัยของเราเลยและเราก็ยังสามารถทำความเร็วได้อยู่แต่อันนี้คือจากที่ผมได้ลองขับเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับหรือว่าเป็นข้อสังเกตก็ได้ก็คือถ้าเราขับ4 high และเทียบกับ2 high ก็คือ4กับ2อ่ะนะผมรู้สึกว่าถ้าขับแบบ2อ่ะมันจะเหยียบได้มันกว่านะครับหรือว่ามันจะทำความเร็วได้มากกว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะจากที่ได้ลองขับมานะคือสมมติถ้าแบบเราจุดยกตัวอย่างแล้วกันนะเราเหยียบอยู่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ขับอยู่ใน2 high แล้วเราเร่งปึ้งมันรู้สึกว่ามันจะไปเร็วกว่าเมื่อเทียบกับขับอยู่4 high นะครับการเก็บเสียงของคันนี้ถือว่าดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นเสียงจากรถข้างนอกเสียงจากพื้นถนนอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าเก็บเสียงได้ดีเลยแต่ว่าเสียงลมยังเข้าอยู่บ้างนะแต่ต้องขับอยู่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันก็เป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับโดยปกติที่รีวิวก็อยู่ในความเร็วดีนะครับก็จะมีเสียงลมเข้าไม่มากก็น้อยส่วนทัศนวิสัยในการขับขี่ภาพโดยรวมถือว่ากว้างนะผมดูจากด้านหน้าตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้รู้สึกว่ามีจุดไหนที่แบบมันบีบหรือว่าแบบมันอับนะครับและในขณะเดียวกันเวลาเรามองกระจกด้านหลังตรงนี้กว้างใช้ได้เลยนะครับโอเคนี้จะลองเหยียบดูนะครับไปเร่งแซงนะครับเนี่ยตอบสนองได้ใช้ได้เลยนะครับเวลาเราจะเร่งแซงนะครับโอเคเลยโอเคเลยในขณะเดียวกันพวงมาลัยนี่น้ำหนักสำหรับผมอยู่ระดับมาตรฐานเลยนะคือแบบไม่ได้เบาเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนักเกินไปถ้าให้เทผมเทไปถึงแบบระดับแบบเบาด้วยซ้ำไปนะควบคุมง่ายครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือคนที่แบบอาจจะไม่ได้ชอบพวงมาลัยหนักๆอ่ะอันเนี้ยถือว่าใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยเหมือนกันครับอันนี้จะลองเหยียบดูนะครับไปจาก30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปลองดูฟีลนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าดังนะแต่ก็ได้ยินอยู่นะครับนะครับมันจะเนียนๆนะครับไปเรื่อยๆครับคือมันไม่ได้แบบโอ้โหสปอร์ตเราใจอะไรถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเนียนมากครับมันเนียนมากครับถ้าเราต้องการทำความเร็วก็ถือว่าได้อยู่นะได้อยู่สบายสบายเลยครับแล้วผมได้ลองในเรื่องของพวงมาลัยเพิ่มเติมนะครับคือถ้าเราขับปกติอยู่แบบนี้ก็คือน้ำหนักตามที่ผมบอกแหละก็คืออยู่น้ำหนักกำลังโอเคเลยแต่สมมติถ้าเราแบบจอดแวะหรือว่าขับแบบอยู่ในซอยที่แบบใช้ความเร็วที่ต่ำมากๆเลยครับพวงมาลัยจะมีแบบน้ำหนักเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับมันก็จะรู้สึกหนักขึ้นหน่อยนะครับโอเคครับอันนี้คือประมาณ45กิโลเมตรนะครับไปเย็บครับนะครับแต่ภาพโดยรวมโอเคที่ผมเหยียบแบบลึกเลยนะครับคลิกดาวน์เลยนะฮะก็คือมีข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือสมมติถ้าเราจะคลิกดาวน์บางทีเวลาเราเหยียบแป้นคันเร่งอะครับบางทีเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเหยียบเต็มไปแล้วแต่จริงๆมันเหมือนจะมีอีกแบบอีกสเต็ปนึงที่เราเหยียบหรือว่าสามารถเหยียบได้ครับมันยังไม่ฟูอะเราต้องลองเหยียบแบบลึกให้สุดเลยครับมันจะเหมือนมีอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นข้อสังเกตนะเผื่อท่านได้แบบไปเทสต์ไดรฟ์แล้วอยากจะลองเหยียบเต็มที่นะครับเนี่ยผมจะลองเหยียบดูคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นหรอกแต่ผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะเนี่ยครับเหยียบเนี้ยเนี่ยรู้สึกมันสุดละแต่จริงๆเนี่ยมันมีอีกก๊อกนึงนะครับที่สามารถเหยียบได้โอเคเดี๋ยวนี้จะลองเปลี่ยนเลยนะครับแล้วเหยียบไปดูอีกรอบนึงนะครับเพื่อดูฟิลไปนะครับนี่การทรงตัวใช้ได้ไปโอเคครับอันนี้ก็คือให้ดูภาพโดยรวมนะครับการขับขี่ของตัว Pajero Sport นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคือสรุปแบบโดยรวมก็คืออัตราการเร่งใช้ได้ครับไม่ว่าจะอยู่ในความเร็วต่ำกลางหรือว่าสูงแต่ถ้าเป็นอยู่ในความเร็วต่ำแล้วก็กลางครับบางทีอาจจะต้องรอรอบนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้นานมากแต่ถ้าอยู่ในความเร็วสูงอยู่แล้วประมาณ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราเหยียบอะครับก็จะเร็วกว่านะครับแต่สมมติถ้าเราเหยียบอยู่ในความเร็วระดับหนึ่งแล้วอะครับแล้วเราแบบแค่อยากจะเติมความเร็วนะครับนิดนึงก็เนี่ยไม่ต้องเหยียบแบบเหยียบคันเร่งประมาณ 20-30% เนี่ยนะมันก็ไปเนียนๆของมันนะครับเนียนมากเนียนมากอย่างเงี้ย
ไม่ได้จำเป็นจะต้องคิกดาวน์เสมอไปนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการรถครอบครัวหรือว่ารถ PPV ที่สะดวกสบายให้ความนุ่มนวลและรอบที่ค่อนข้างเนียนและมีพละกำลังที่ดีอยู่พอสมควรคันนี้ถือว่าจะตอบโจทย์ใช้ได้เลยนะคือควรจะใช้เป็นแบบ Family Car ขับอยู่ในเมืองผมว่าคันนี้ตอบโจทย์ได้ดีเลยหรือว่าจะขับแบบข้ามต่างจังหวัดบ่อยๆหรือว่าเดินทางหรือเป็นคนที่เดินทางบ่อยๆคันนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกไว้ว่าคือถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่แบบเฮ้ยต้องการแบบพาวเวอร์แบบโอ้โหดุๆแรงๆเลยอ่ะแบบมันเลยอ่ะอันนี้อาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นนะยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ภาพโดยรวมอะครับผมว่าและดูในเรื่องของราคาด้วยและออปชันต่างๆการขับขี่ประสิทธิภาพต่างๆคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ใช้ได้เลยครับและมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะเสริมก็คือในเรื่องของเบาะครับคือผมอะได้ขับคันนี้มาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงได้แล้วนะครับคือรู้สึกว่าเบาะนี่มันแบบนุ่มนวลมากๆเลยนะโดยเฉพาะตรงที่พิงหลังเราอยู่ตรงเนี้ยคือรู้สึกว่าแบบมันนุ่มจริงนะคือถึงแม้ทาง Mitsubishi อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นแบบไฮไลท์จริงๆอะแต่แบบส่วนตัวนะความชอบส่วนตัวเลยแบบพอมานั่งแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันให้ความคอมฟอร์ตจริงๆอะและแบบยิ่งขับไกลๆแบบเนี้ยหรือว่าเดินทางนานๆนะรถติดก็ตามอะคือผมรู้สึกว่ามันจะไม่เมื่อยอะแล้วมันตอบสนองกับในเรื่องของการขับขี่มันก็เป็นองค์ประกอบภาพรวมเนาะมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นรถที่แบบให้ความนุ่มนวลและคอมฟอร์ตที่ดีใช้ได้เลยสำหรับตัว Mitsubishi Pajero Sport ตัวนี้2024นะครับคือถ้าเราพูดกันตามตรงเลยอ่ะผมก็คาดว่าตัวใหม่อ่ะมันจะมาในปีนี้แต่ไม่ได้คิดว่าจะอยู่ในตัวโมเดลเดิมนะครับไม่ได้คิดว่าจะเป็น Mild Change คิดว่าจะเป็นแบบโมเดลเชนจ์ที่แบบเปลี่ยนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในเลยนะครับแต่เครื่องยนต์ยังพอแบบโอเคเข้าใจอ่ะผมก็คิดว่าจะมาแบบนั้นไม่มากก็น้อยแหละถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กำลังสนใจตัว Pajero Sport และแบบอาจจะคิดว่าโอเคเครื่องยนต์ใหม่การขับขี่โดยรวมจากที่ผมขับมาคือมันโอเคมากๆเลยนะใช้ได้เลยนะการใช้งานโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าแบบเอ้ยดูจากข้างนอกอ่ะมันแบบไม่ได้แตกต่างกับตัวก่อนสักเท่าไหร่อ่ะแล้วแบบอยากจะได้แบบให้มันแบบ fresh อ่ะ fresh ใหม่ๆอ่ะอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วตัวโมเดลใหม่อ่ะแบบ all new อ่ะจะมาเมื่อไหร่อันนี้พูดตามตรงก็ตอบยากเหมือนกันนะเพราะเหตุผลที่เขาทำตัว Minor Change นี่มาก็คือเพื่อตอบรับมาตรการ Euro 5นะครับถ้าเป็นตัว All New เลยก็อันนี้คือคาดการณ์นะอาจจะแบบปีหน้าอาจจะดูเร็วไปนะเพราะตัวนี้มาก็ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะถ้าเป็นปีหน้า2025อาจจะแบบเร็วเกินไปถ้าให้คาดการณ์ส่วนตัวคิดว่าจะเป็นปี2026ด้วยซ้ำไปนะอีก2ปีครับหรือว่ามันจะมีมาตรการ Euro 6อะครับอันนั้นอ่ะผมคิดว่าอาจจะเห็นได้ที่เป็นโมเดลเชนจ์เลยก็ว่าได้นะครับก็ประมาณ2ปีนี่คือการคาดการณ์นะครับย้ำนะเป็นการคาดการณ์ครับเพราะว่าถ้าคุณพูดถึงข่าวหรือว่าแบบตัว Pajero Sport ต่างประเทศอ่ะก็ยังไม่เห็นข่าวสารใดๆทั้งสิ้นเลยนะอันนี้ก็ต้องเป็นข้อสังเกตละกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงภาพโดยรวมถ้าคุณผู้ชมอ่ะกำลังตัดสินใจที่จะซื้อ Pajero Sport อยู่แล้วก็คือตัวนี้นะไม่ได้แบบเอ้ยฉันไม่จำเป็นต้องเอาตัวโมเดลใหม่เอาตัวนี้ถามว่าเลือกตัวไหนดีง่ายๆครับถ้าเราไม่ได้ลุยเราไม่ได้ไปสายออฟโรดอ่ะผมว่าตัวขับ4ไม่จำเป็นครับใช้ตัวขับ2ก็ได้ขับ2ก็เหลือเฟือและเพียงพอแล้วและที่ถ้าคุณดูช่วงต้นคลิปที่ผมบอกไว้ครับตัวขับ2อ่ะจะประหยัดกว่าตัวขับ4ด้วยซ้ำไปนะและพฤติกรรมครับหรือว่าคาแรคเตอร์ของ Pajero Sport ตัวเนี้ยคือมันจะเป็นสไตล์เป็นแบบรถครอบครัวรถแบบคอมฟอร์ตสะดวกสบายมากกว่ารถลุยอ่ะถึงแม้จะเป็น PPV ก็ตามนะอ่ะสมมติถ้าคุณเปรียบเทียบอ่ะ Everest อ่ะโอเคมันเป็นรถครอบครัวมันเป็นรถแบบดูพรีเมียมอ่ะแต่มันออกมาเพื่อแบบลุยด้วยในระดับนึงเลยอ่ะแต่สำหรับผม Pajero Sport อาจจะไม่เชิงด้านนั้นสักเท่าไหร่ถามว่าลุยได้มั้ยลุยได้แต่แค่จะไม่ได้ไปในทางนั้นสักเท่าไหร่เหมาะกับการขับอยู่ในเมืองขับเป็นแบบไลฟ์สไตล์ชิลๆนั่นเองครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีคำถามใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว Pajero Sport ชอบไม่ชอบสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ